รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสแบบนี้ผมทำเยอะๆเก็บไว้ได้ไหมครับดีมากอาจารย์นี่สับชอบทำนี่ แล้วก็ใส่กระติกทิ้งไว้ก็บอกว่าสูตรลับของเราซึ่งแต่ละขวดก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ อร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้ ดีโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยเป็นรายการที่เรียกได้ว่าเรามีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์นิสักทำหนึ่งเมนูนานากับเท็ดดี้กูรู้อาหารสายแฟชั่นก็ทำอีกหนึ่งเมนูค่ะวันหลังผมจะชงให้คุณพูดบ้างนะครับเรียกได้ว่ามีวัตถุดิบมาหนึ่งอันเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ได้สองเมนูถูกต้องนะครับมาที่วัตถุดิบวันนี้ดีกว่าคุณคิดว่าเป็นอะไรครับผมคาดหวังว่าเป็นวากิวA5 อะไรก็ได้ขอแค่แบบวากิวเนื้อแทรกมันแทรกเอาให้มันเป็นเนื้อแดงๆหน่อยละกันให้มันชื่นใจแดงๆนะแดงๆเลยอ่ะนะถ้าหมูแดงนี่ฮาเลยนะครับ1 2 3โอ้โหอย่าเมื่อกี้ปลายังไม่ตายสดมากโอ้ตายแล้วชอบจังเลยไม่แพงปลาหนินแต่จะทำอะไรกินล่ะง่ายที่สุดเลยคุณผู้ชมก็จัดการทอดซะนะหรือไม่ก็ทาน้ำปลาไปผึ่งแดดหน่อยแล้วก็เป็นนินแดดเดียวแต่เราไม่มีเวลารอผึ่งแดดแบบนั้นหรอกเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะนิสัตจะทำอะไรนะครับแดงจริงๆด้วยตาใช่ไหมแดงตาแดงเลย อันนี้จะมาดูวิธีการว่าปลาสดหรือไม่สดใช่ไหมครับคุณบอกคุณอยากให้แดงๆไงคุณพูดไม่ชัดเจนอ่ะเหมือนเวลาคุณขอพรอ่ะคุณก็ต้องแบบครอบคลุมอ๋อต้องชัดเจนระบุไปผมขอเนื้อวัวต้องขนาดนั้นแล้วใช่ไหมฮะกูรู้อาหารสายแฟชั่นคุณต้องแบบระบุขนาดนั้นแล้วใช่ไหมก็คุณบอกคุณอยากได้แดงๆเขาก็เลยมาเนี่ยตาแดงเหงือกแดงถ้าตาแดงต้องแลบลิ้น ไม่เห็นตอนนี้ แต่แลบไปแล้วเมื่อกี้ อันนี้คือปลานิลค่ะถูกไหมเรียกได้ว่าเป็นปลาของคนไทยที่หาทานได้ง่ายๆเลยใช่เป็นเนื้อเป็นโปรตีนที่ดีที่สำคัญราคาไม่สูงราคาย่อมเยาแล้วก็กินง่ายแต่ปลานิลเอามาประกอบอาหารหลายคนไม่ชอบบางคนเขาจะมีแบบเขาบอกมันมีกลิ่นอยู่กลิ่นหนึ่งเขาบอกมีกลิ่นดินก็ทั่วไปนะสำหรับผมอ่ะไม่นะปลาหลายๆตัวเนี่ยถ้าเกิดเอามาปรุงอาหารเนี่ยใช่มันจะมีกลิ่นดินนั่นแหละแต่เราก็สามารถเลือกวิธีการปรุงด้วยการอาจจะใส่สมุนไพรลงไปเพิ่มนั่นทำอย่างนี้เหมือนรู้เลยว่าคุณจะทำเมนูอะไรแล้วน่ะเราเอาปลานิลเนี่ยเอาแต่เนื้อมาทอดกับกรอบแล้วก็เอามาทำลาบดีไหมโอ้โหน่ากินมากเลยแล้วก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรแบบโบราณหน่อยลงไปดีไหมโอ้โหน่ากินครับเหมือนตามร้านอาหารเลยนะถ้าเป็นแบบนี้เรามาทำลาบปลานิลทอดกันดีกว่าอาจารย์นิสักเขาทำอะไรอ่ะอย่าไปสนใจเขาดีกว่าครับฮะคุณผู้ชมมาดูของเราดีกว่าว่าของจริงของอร่อยเนี่ยต้องทำยังไงเดี๋ยวนี้คุณไม่อยากรู้หรอว่าทำเมนูอะไรไม่อยากรู้แล้วเดี๋ยวสู้ไม่ได้มาเตรียมของแป๊บนึงค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์นิสักนึกออกแล้วว่าจะทำอะไรจะเอาเจ้าปลานิลที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยคุณผู้ชมมาทำเป็นปลานิลเผากับน้ำจิ้มแซ่บนะคุณผู้ชมและสำหรับคำว่าปลานิลเผาของอาจารย์เนี่ยไม่ได้ย่างเตาถ่านไม่ได้คลุกเกลือเพราะเดี๋ยวนี้เราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือไปไหนก็ตามปลาเขาจะทำความสะอาดมาเสร็จขอดเกล็ดเหงือกก็ไม่มีนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วที่สำคัญเขาก็ควักไส้ออกซะเป็นประเภทแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาย่างให้ตัวสวยๆด้วยการกางเหงือกแล้วก็ตะไคร้ใส่เอาอะไรใส่แล้วก็ตัวอูมสวยเราทำแบบเขาไม่ได้เราก็เปลี่ยนแบบใหม่คุณผู้ชมลาบปลานิลทอดนะครับทำไมคุณไม่ต้องแบบหั่นปลาแล่ปลาอะไรคุณทำอะไรครับเนี่ยเราจะมาทำส่วนที่สำคัญที่สุดของลาบทำน้ำปรุงมันต้องได้รสชาติ3รสต้องมาใช่ไหมฮะใช่แล้วเราต้อง okay. ใช้เวลาในการเคี่ยวนิดนึงคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะชักช้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะไม่ทันกับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ๋อคุณกังวลอาจารย์เขาทำอะไรครับไม่รู้แต่ว่าเราจะไม่ช้าผมรู้แล้วผมได้กลิ่นตอนนี้เขาเริ่มย่างก่อถ่านอะเขาจะทำอะไรนะปลาเผาคุณไม่คิดว่าเขาใช้เตาย่างไร้ควันอะไรอย่างงี้บ้างเหรอคุ
ณก็ต้องพูดให้มันดูยากๆก่อนให้เขาดูแบบเมนูธรรมดาเขาจะได้ดูมีมูลค่าไม่คุณคือเรารู้ว่าเขาแบบช็อตคัทแน่นอนอย่างน้ำจิ้มแซ่บเขาไม่โขลกหรอกเขาต้องใช้เครื่องวิดคนดูทางบ้านเขาจะได้ทำตามได้ร้านน้ำส่งร้านน้ำปั่นดูอยู่ก็อยากจะทำน้ำจิ้มแซ่บเขาจะได้ทำตามได้เลยใครน้ำจิ้มแซ่บต่อโกโก้ปั่นอย่างเงี้ยโอ้โหคุณคิดรสไม่ออกเลยอ่ะเราจะมาทำน้ำปรุงยำอันนี้น้ำปรุงลาบซึ่งน้ำปรุงตัวนี้เป็นน้ำปรุงสารพัดรสเลยสารพัดนึกหรือเปล่าครับเนี่ยคือคุณทำอันนี้เสร็จปุ๊บคุณจะไปทำเป็นยำหรือทำเป็นอะไรก็ได้เพียงแค่ใช้น้ำปรุงนี้มันจะมีรสหวานเปรี้ยวเค็มหวานจะมาจากน้ำตาลปี๊บนะคะเราก็จะคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายอ๋อเดี๋ยวพอเขาเดือดเขาก็ระเหยไปด้วยใช่โอ้คุณนี่เพียบพร้อมจริงๆเลยอ่ะความขี้โกงมีอยู่สูงมากอ้าวแล้วฮะตอนนี้สังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมน้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายละเราต้องเคี่ยวจนกระทั่งน้ำปรุงของเราเนี่ยระเหยให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ายิ่งเขาระเหยเนี่ยเขาจะเหนียวข้นแล้วเวลาเราปรุงยำหรือปรุงลาบเนี่ยนะคะจะทำให้เครื่องของเราเนี่ยกรอบนานไม่งั้นมันเจิ่งมันดูแบบไม่สวยเลยเนาะใช่โอเคจากนั้นเนี่ยนะคะพอส่วนผสมน้ำตาลปี๊บของเราละลายดีหมดแล้วเราจะเริ่มปรุงรสอื่นวันนี้มีน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาน้ำมะขามเปียกนะคะก็จะหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็ตามด้วยเค็มนะครับจากน้ำปลาครับโอเคเปิดไฟนะคะเคี่ยวต่อสักพักนึงจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดแล้วก็ทิ้งไว้จนเย็นสนิทเขาจะข้นขึ้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือตะไคร้หอมแดงและเกลือป่นที่เราโขลกไว้คุณผู้ชมเราก็จับใส่เข้าไปพอประมาณถ้าอยู่ในนี้ถ้าคุณผู้ชมใส่ตรงนี้เค็มๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะเวลาเราอบสุกออกมาหรือย่างสุกตามสไตล์ของเราอ่ะตรงนี้มันจะมีรสชาติอร่อยและที่สำคัญพุงปลานิลเนี่ยมีกลิ่นคาวมีกลิ่นดินบางคนไม่ทานปลานิลเลยด้วยเหตุผลนี้คุณผู้ชมเพราะเขาบอกว่ากลิ่นมันไม่สะอาดเนี่ยเครื่องที่ใส่จะช่วยดับคาวได้นะคุณผู้ชมจับซุปเข้าไปเยอะๆมีเยอะกว่านี้ก็ใส่อีกนะเนี่ยตรงนี้อร่อยบางคนก็ใส่ขมิ้นด้วยนะคุณผู้ชมน้ำปรุงของเราเคี่ยวทิ้งไว้จนเย็นสนิทเขาจะเป็นแบบนี้โอเคเลยครับแบบนี้ผมทำเยอะๆเก็บไว้ได้ไหมครับดีมากอาจารย์นี่สักชอบทำนี่แล้วก็ใส่กระติกทิ้งไว้จะปรุงอะไรก็หยิบอันเนี้ยมาใส่แล้วก็ไม่บอกแล้วก็บอกสูตรลับของเราซึ่งแต่ละขวดก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้ดีโอเคอันนี้เราได้น้ำปรุงยำละเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของลาบปลานิลทอดกันได้ค่ะครับคือได้ยินเสียงตะขึ้นมาอย่างเงี้ยหูคุณฝาดหรือเปล่าดีช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูชีสสติ๊กกรอบกรอบอร่อยทำเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำซอสชีสสติ๊กกรอบผสมสลัดครีมและซอสพริกคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำชีสสติ๊กกรอบนำมอสซาเรลล่าชีสมาคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นชุบไข่ตามด้วยคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำลงทอดในน้ำมันร้อนจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดชีสสติ๊กกรอบใส่ภาชนะโรยด้วยผงปาปริก้ารับประทานคู่กับซอสชีสสติ๊กกรอบตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสสติ๊กกรอบทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดี